สวัสดีครับผมพี่น้องครับวันนี้กันมาพอครับในโชคเจริญรัตนะอีกแล้วนะครับผมสวัสดีครับบรรยากาศย่ำเศร้านะครับวันนี้กันพามาเบิ่งแปลงมะเขือเทศที่เพิ่งลงไปนะครับผมแปลงนี้ก็เป็นมะเขือเคี้ยนะครับบ้านเฮาเป็นมะเขือเคี้ยนเคี้ยนหน่อยครับเคยตำมาครึ่งนะครับก็ภาษาการเป็นมะเขือเทศนะครับพนักงานนั่งดอกเขาหยอกครับไอ้เนี่ยปูนะครับแบบร่องสูงนิดน้อยก็สูงครับแล้วก็เอามาสูงบันไดนะครับยกร่องธรรมดาแล้วก็ยกร่องสูงน้ำขังร่องขึ้นเก่าครับคือมาช่วยเรื่องน้ำคือสูงน้ำขังร่องนิดเดียวนะครับพกโดยเปี้ยงครับผมอันนี้ใส่สเปรดวันถ้ามันแทบหน้าเท่าเลยครับให้มีประโยชน์สูงสุดครับผมปกติเปี้ยงนะที่ช่วยเย็บความชื้นนะครับนะครับมันเป็นความชื้นเวลาเอาเลือกแปลงนี้ออกปุ๊บเปี้ยงสีกลายเป็นปุ๋ยชั้นดีของแปลงนี้ในการเอาที่ปลูกในอื่นต่อไปครับนี่ก็ปลูกได้ประมาณ3อาทิตย์แล้วครับ3ที่เขาอาทิตย์4ครับนะครับที่ซีแล้วนี่สีเขียวนี่มันหน้าคุณพร้อมครับกำมะฮุงพาชมครับพี่น้องดอกเขาสีออกถ้าหมดมันปลูกอ้อยครับแต่ว่าเรื่องอะไรโจทย์เป็นลักษณะห้องนี่เน้นเกษตรแบบว่าผสมผสานนะครับปลูกพริกปลูกต้นหญ้าปลูกเขียวก็มีเป็นประเภทที่ว่าปู่เราเก็บขายทุกมือครับแต่สมมติไปวันนี้อาศัยเงินตลอดปีนึงแป๊บนึงนะครับในของหลายชุดก็เริ่มพัฒนาในคอมเมนต์นะครับในการปลูกแบบสงสารนี่ของเก็บขายทุกมือครับผมนะอันนี้คือบ้านครับเป็นบ้านง่ายเลยครับประมาณงานเลยเขตหรือมะเขือเคี้ยวนะครับงานงานครับผมเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเริ่มออกดอกง่อยนะทีมาให้อัปเดตให้พี่น้องพอไปพี่น้องเบิ้งอีกทีนึงนะครับโอ้อันนี้ก็ขอบคุณนะครับไปได้รู้เคล็ดการเกษตรแบบรู้ภาษาอังกฤษเช่นไหนดีไรโชคจะเริ่มรัตนานะครับโอ้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องด้วยครับขอบคุณนะครับผมบักเกียร์เคี้ยครับพี่น้องบักเกียร์เคี้ยนี่ครับใส่ต้มปลาที่ทำมะฮุ่งครับผมขอบคุณนะครับ